ในพุทธวจนะคู่มือโสดาบันคุณธรรมความเป็นพระโสดาบันหน้า150เรื่องเกี่ยวกับคนตกน้ำ7จำพวกพระองค์แบ่งบุคคลเป็นบุคคลตกน้ำ7จำพวกนั้นจะมีการแบ่งหลายแง่มุมอย่างบัว3เหล่าเปรียบเหมือนบัวใต้น้ำปริ่มน้ำแล้วก็พ้นน้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลตกน้ำ7จำพวกตกน้ำคราวเดียวแล้วจมเลยเนี่ยพวกนี้ก็ คือทำอกุศลอย่างเดียวอีกพวกหนึ่งก็โผล่ขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมทำกุศลมาได้หน่อยหนึ่งแล้วก็จมต่อไปอีกพวกหนึ่งก็คือผุดขึ้นแล้วเนี่ยลอยตัวอยู่มีกำลังที่จะทำความดีแต่ไม่ก้าวหน้าไม่ถอยหลังทรงไว้ได้อีกพวกหนึ่งเนี่ยเหลียวดูรอบๆเพื่อหาฝั่งพวกนี้เป็นโสดาบันลอยตัวอยู่ได้แล้วแล้วก็เหลียวดูรอบๆอีกพวกหนึ่งเนี่ยว่ายเข้าหาฝั่งพวกนี้เป็นสกัดทาคามีอีกพวกหนึ่งว่ายเข้าถึงที่ตื้นแล้วเนี่ยนะพวกนี้เป็นอนาคามี และสุดท้ายก็คือขึ้นฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมณ์ยืนอยู่นี่เป็นพระอรหันต์นี่คือบุคคลเจ็ดจำพวกนะวันนี้ก็เอาพระสูตรเท่านี้ก่อนเนาะหนึ่งพระสูตรในโสดาบันนะ